ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันก็ยังอยู่ในประเด็นของการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลกันนะครับซึ่งเขาจะจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนในวันที่28มีนาคม2564ในคลิปนี้นะครับ เราจะมาพูดคุยในประเด็นของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการวินิจฉัยบัตรเลือกตั้งและการอ่านบัตรเลือกตั้งนะครับเมื่อปิดการลงคะแนนแล้วเนี่ยนะครับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งก็จะต้องทำหน้าที่ในการวินิจฉัยบัตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาจะวินิจฉัยบัตรและอ่านบัตรในลักษณะอย่างไรนะครับ ครับในเรื่องนี้นะครับการวินิจฉัยบัตรเลือกตั้งและการอ่านบัตรใน,ในกรณีที่เป็นบัตรดีนะครับเขาก็ให้อ่านคําว่าดีและอ่านหมายเลขของผู้สมัครที่ได้คะแนนพร้อมทั้งชูบัตรเลือกตั้งโดยเปิดเผยให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่เลือกตั้งได้เห็นด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นบัตรดีนะครับดี 1, 2ดี2 หรือ D3 เป็นต้นนี่เป็นตัวอย่างนะครับถ้าเป็นบัตรดีก็ให้อ่านในลักษณะแบบนี้นะครับต่อมานะครับถ้าเป็นบัตรที่ทําเครื่องหมายในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดก็ให้อ่านว่าไม่เลือกผู้สมัครใดพร้อมทั้งชูบัตรเลือกตั้งโดยเปิดเผยให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่เลือกตั้งได้เห็นด้วยนะครับต่อมานะครับถ้าเป็นบัตรเสียเนะี่ยก็ให้อ่านว่าเสียพร้อมทั้งชูบัตรเลือกตั้ง อ่าโดยเปิดเผยให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่เลือกตั้งได้เห็นด้วยนะครับแต่ในการวินิจฉัยว่าบัตรเลือกตั้งใดจะเป็นบัตรเสียให้วินิจฉัยโดยคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเสียงข้างมากนะครับและให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่า3คนสลักหลังบัตรว่าเสียพร้อมทั้งระบุเหตุผลว่าเป็นบัตรเสียเพราะเหตุใดของมาตรา100 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562นะครับในกรณีบัตรเสียเนี่ยโดยปกติแล้วผู้ที่เปิดบัตรออกมาเนี่ยนะครับก็จะขาดว่าเป็นบัตรเสียแต่ในความเป็นจริงในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับเราจะต้องหาลือกับกรรมการที่อยู่ตรงนั้นก่อนนะครับโดยเป็นเสียงข้างมากว่าวินิจฉัยว่าบัตรนี้เป็นบัตรเสียแล้วจึงประกาศว่าเป็นบัตรเสียนะครับ ครับและนี่ก็คือ,อวิธีการวินิจฉัยบัตรเลือกตั้งและการอ่านบัตรเลือกตั้งนะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ